Hi everyone. Good morning, teacher. How are you today? Great, happy. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, I'm not really want to show. If you happy and you know, clap your hands. If you happy and you know, say happy. If you happy and you know, say happy. If you happy and you know it, I'm not really want to show. If you happy and you know, say happy. If you know, if you happy and you know, say happy. If you happy and you know, say hula. โอเคค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงแฮปปี้และมากเช่นเดียวกันนะคะเจนนี่เชื่อจ๋าเนี่ยก็แฮปปี้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะโอเคค่ะนักเรียนคะก็นะสัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับ occupation ก็คือเกี่ยวกับอาชีพต่างๆแล้วก็การที่เราเนี่ยคิดไว้ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรซึ่งมันก็จะนะคะเป็นการนะคะพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนอยากจะเป็นก็คืออาชีพนั่นเองและดิเชอร์จ๋าเนี่ยก็ได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมจากในหนังสือเรียนแล้วแต่ครั้งนี้ก่อนที่นักเรียนจะไปนะคะเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็การสอบถามว่าอยากเป็นอะไรทำอาชีพอะไรเราจะใช้ประโยคคำถามและคำตอบแบบไหนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันแต่ตอนนี้ค่ะเชื่อจ๋าขอทบทวนคำศัพท์ที่อยู่ในหนังสือเรียนก่อนนะยังไม่ต้องเปิดนะคะแต่เป็นการทบทวนว่านักเรียนสามารถจำคำศัพท์เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนยังไม่ต้องเปิดหนังสือนะบอกแล้วนะเป็นการทบทวนนะคะ1ค่ะพนักงานต้อนรับบนเครื่องเชื่อว่านากรเชื่อจ๋ายังไม่ได้ถามเลยสั้นๆโอเคครับแรกครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับ very good เก่งมากเลยสามารถตอบได้ทันทีสัญญาแพทย์ล่ะ surgeon นักเทนนิสค่ะtennis player นักออกแบบช่างออกแบบทรงผมผู้กำกับภาพยนตร์ช่างถ่ายรูป photographer วิธีการอ่าน photographer youtuberนักบินอวกาศ astronaut นักวิทยาศาสตร์ scientist โอ้โหนักเรียนได้เยอะเลย baker คนอบขนมปังหรือคนทำขนมปังเก่งมาก vet or veterinarianสัตวแพทย์เก่งมากค่ะทีนี้เนาะทีเชอร์จ๋าจะขอแนะนำก่อนอื่นเลยนักเรียนอยากเล่นเกมทายอาชีพกันไหมอยากครับอยากครับโอเคคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะว่าทีเชอร์จ๋าเนี่ยได้นำรูปนะคะบางอาชีพบางบุคคลแต่เราจะต้องเป็นในลักษณะของการ์ตูนเนาะเพราะว่าเราอาจจะติดลิขสิทธิ์ก็ได้แต่รูปร่างหน้าตาของเขายังคงแบบคล้ายๆอยู่นะลูกนะอ่ะไปดูกันเลยเขาบุคคลนั้นที่เชื่อจะนำมาจะเป็นใครได้บ้างนะและมีอาชีพอะไรบ้างอ
เกมที่เราจะทายนะคะชื่อเกมว่า guess นะคะ guess คือการทายการเดาดังนั้นนักเรียนคะการทายการเดานั้นเราจะไปดูว่า what do they do พวกเขากลุ่มนี้มีอาชีพอะไรบ้างบางคนอาจจะอุ้ยมองดูแล้วคุ้นๆเป็นรูปการ์ตูนบางคนก็จะมองไม่ออกเลยว่าคืออะไรอ่ะเดี๋ยวมีลูกศรให้ดูนะอันนี้เลยสันๆบอกว่าผมขอตอบได้ไหมนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะจำได้และพูดได้อ่ะอันนี้ถ้าเป็นรูปการ์ตูนนี้พอมองออกไหมคะว่าเขาเป็นใครคริสเตียโน่โดนันโดในนามของอะไรคะสันนะคะเขาก็นะคะเป็นนักฟุตบอลตอนนี้ก็ย้ายมาทีมแล้วก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังนั้นอาชีพของเขาค่ะ what is he soccer player he is soccer player ก็คือเขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลถูกต้องค่ะ soccer player he is soccer player เขาผู้ชายคนนี้เป็นนักฟุตบอลค่ะต่อไปผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วนี่เยอะหน่อยนี่เอาคนที่รู้จักครับนี่เลยมีสัญลักษณ์นี้เลยใครรู้จัก BTS ชื่อรถไฟฟ้าหรือชื่อวงคะชื่อวงของเขา BTS เป็นใครลูกเป็นใครกลุ่มนี้เป็นใครกลุ่ม K-pop เขาเป็นใครอ่ะใช่เขาเป็นใครลูกนักร้องเป็นนักร้องดังนั้นนักร้องภาษาอังกฤษคือ singer เวลาถ้าเราจะบอกว่าพวกเขาเป็นนักร้องก็คือ they are singers นั่นหมายถึงว่าพวกเขาทั้ง7คนเป็นนักร้องทั้งหมดนั่นเองค่ะ they are singers ต่อไปคนที่ถือกล้วยนี่แหละอ่ะเป็นศิลปินชายค่ะเป็นนักแสดงชายบอกไว้เลยว่าเป็นนักแสดงชายที่เขาเป็นคู่จิ้นกับยาย่าอ่ะมองออกไหมคะใครลูกสั้นๆบอกณเดชถูกต้องค่ะดังนั้นณเดชเนี่ยเป็นนักแสดงชายเป็นของคนไทยนักแสดงไทยนั่นก็หมายถึงว่านักแสดงชายภาษาอังกฤษคืออะไรคะใครสามารถบอกได้เชื่อจะได้ไม่ได้ไม่เป็นโอ้โห he is actor คำว่า actor คือนักแสดงชายแล้วถ้าเราย้ายมาจากณเดชเป็นคนนี้ล่ะคะยาย่าดังนั้นยาย่าก็เป็นนักแสดงหญิงดังนั้นนักแสดงหญิงเปลี่ยนจาก actor เป็น actress นะคะ actress แปลว่านักแสดงหญิง she is actress เขาคือนักแสดงหญิงต่อไปคนนี้ใครเคยรู้จักบ้างสันสันเปาบุญจิ้นถ้าพูดถึงนะคะบุคคลที่เป็นเปาบุญจิ้นแล้วนักเรียนคะเขาเป็นหนังนึงเป็นหนังจีนเนาะแต่เขาเนี่ยจะเป็นบุคคลที่1รักความยุติธรรมไม่ชอบการสิ่งที่คนทำความผิดนักเรียนคะถ้าเปรียบจากเปาบุญจิ้นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพอะไรคะพารันยูroyal he is a royal ก็คือเขาถ้าเปรียบเทียบเปาบุญจินเนี่ยก็คือหมายถึงทนายความนะคะจัดผู้พิพากษาเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องคาดคั้นคนคนนั้นนะคะว่าทำอะไรผิดแล้วก็จะตัดสินด้วยการใช้เครื่องประหารถ้าเครื่องถ้าทำผิดร้ายแรงเครื่องประหารก็จะเป็นเบิกเครื่องประหารหัวสุนัขเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดที่ร้ายแรงแต่ถ้าเป็นความผิดที่น้อยๆระดับนะคะเครื่องประหารก็จะลดก็จะขึ้นก็จะดีขึ้นอ่ะต่อไปที่เราเคยทำโปสการ์ดช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะบุคลากรทางการแพทย์ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเป็นผู้หญิงค่ะเราใช้คำว่า
She is a nurse ก็คือเป็นนางพยาบาลแล้วก็ผู้ชายคนนี้ล่ะลูก He is a doctor ก็คือคุณหมอนั่นเองนะคะดังนั้นคือตอนนี้เราก็เข้าใจว่าสถานการณ์เนาะแล้วก็คนที่ติดโควิดเนี่ยก็เยอะบางโรงพยาบาลนะคะไม่มีเตียงแม้กระทั่งสนามนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็เต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะให้กำลังใจทางบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งโรงเรียนของเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้ให้เด็กและนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยนะคะได้ทำโปสการ์ดนะคะออกมาเพื่อให้เป็นกำลังคลาก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนของเราเนี่ยโอ้โหออกมาออกแบบกันได้ดีมากๆอ่ะทีนี้ค่ะเมื่อเราได้ทายนะคะเกี่ยวกับอาชีพกันไปแล้วอ่ะเรามาดูก่อนที่เชื่อจะได้เกริ่นไว้ว่าถ้าเป็นการนะคะพูดถึง occupationอาชีพต่างๆให้นักเรียนนะคะมองภาพแล้วก็อ่านออกเสียงพร้อมกันว่าภาพที่เห็นเขาเป็นนะคะใครและทำอาชีพอะไรค่ะทีเชอร์คุณครูครับEveryone practice the words ดังนั้นนักเรียนคำว่า practice คือนักเรียนจะต้องฝึกอ่านกันทุกคนไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะโอเค one more time คุณครูแปลด้วยนะลูกนะเราจะได้รู้คำแปลด้วย next ถ้าคำศัพท์ไหนที่นักเรียนอ่านออกเสียงอาจจะไม่ถูกต้องเดี๋ยวดิเชื่อจะแก้ไขให้แต่ถ้าเมื่อไรที่เชื่อจะผ่านไปเลยนั่นหมายถึงว่าคุณอ่านออกเสียงถูกค่ะคุกเป็นเชฟแล้วคนทำอาหารคนทำอาหารค่ะลูกอ่านออกเสียงตามค่ะ artistartist คำว่า artist นี้นะคะหมายถึงจิตรกรนะคะจิตรกรคำว่าจิตรกรก็คือศิลปินที่เกี่ยวกับชอบในการวาดรูปนั่นเองนะคะ artist ก็คือจิตรกรอาชีพนี้มีเหมือนกันนะบางคนบอกว่าอ้าวเป็นอาชีพได้เหรอไม่ใช่เวลาว่างเหรอไม่ใช่เขาใช้เวลาว่างในการวาดรูปเหรอไม่ใช่ค่ะอาชีพนี้มีก็คือเป็นอาชีพที่อาจจะใช้เวลานอกเหนือจากการทำงานเช่นนักเรียนเคยเห็นไหมนักเรียนเคยไปเที่ยวสะพานพุทธในตอนกลางคืนเขาก็จะมีการวาดรูปล้อเลียนน่ะเนาะสันๆเนาะหรือใครก็แล้วแต่ก็คือนักเรียนเคยเห็นไหมว่าการที่เราเนี่ยจะเขาจะนั่งค่ะเขาก็จะแบบว่าถ้าใครสนใจเนี่ยให้เขาวาดรูปล้อเลียนวาดรูปตัวเองเป็นการ์ตูนวาดรูปนู่นนี่นั่นก็คือเนี่ยแหละค่ะเราใช้คำว่าอาชีพคือเขาสามารถเอาความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยมาประกอบอาชีพเสริมได้โดยการหารายได้เพิ่มได้นะคะก็คือเหมือนมิมี่เนี่ยอาจจะไปนั่งที่ตลาดอาจจะไปนั่งที่ถนนคนเดินถ้าคนสนใจที่เห็นผลงานของเราแล้วอยากให้เราพี่ครับรบกวนวาดผมเป็นการ์ตูนไหมกับแฟนคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยสามารถได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นรายได้เสริมได้อีกอย่างหนึ่งนะคะ artist ก็คือศิลปินหรือจิตรกรนั่นเองนะคะ next น่ารักจังเลย nurse ออกเสียง s ด้วยค่ะ nurse ออกเสียง s ด้วยนะนางพยาบาลอุ้ยโชว์พุงนิดหน่อยค่ะเอ้ยใครออกเป็นเกอร์ใครยังออกเสียงเป็นเกอร์อยู่เลยอ่ะลองออกเสียงใหม่ไม่ใช่เกอร์ค่ะ singer อ่ะออกเสียงเป็นตัวงองูค่ะลูกออกเสียงเป็นตัวงองู singer นะนักร้องอ่ะลองดูซินักเรียนชอบนะคะ Thai singer or Korean singerใครชอบนักร้องไทยบ้างใครชอบนักร้องวงเกาหลีบ้างเกาหลีโคเรียนโอเค
แต่ดิเชอร์จ๋านะคะก็ชอบทั้งหมดเลยนะคะก็จะชอบในเรื่องของการฟังเพลงมากกว่านะคะนี่เลยใครนะสังเกตดีๆมีกรรไกรบาเบอร์บาเบอร์หมายถึงอะไรครับบาเบอร์ช่างตัดผมเป็นช่างตัดผมชายลูกอันนี้คือเจาะจงนะลูกนะเจาะจงว่าจะต้องเป็นตัดผมใครเท่านั้นครับชายเท่านั้นโอเคนะคะบางคนเนี่ยอาชีพบางอาชีพก็จะเรียนรู้มาแค่เป็นช่างเสริมสวยก็จะทำสวยๆสำหรับผู้หญิงแต่บางคนก็จะเสริมหล่อเฉพาะผู้ชายเท่านั้นเช่นตัดออกแบบทรงผมผู้ชายโกนหนวดโกนเข่าตกแต่งเข่านะคะก็จะเป็นของผู้ชายก็คือบาร์เบอร์ next หุ้ยแก้มป่องมาPoliceman Policeman Policeman คำว่า Policeman ก็คือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะเป็นตำรวจนั่นเองค่ะเผื่อใครอยากเป็นนะ Policeman Next Dancer ออกเสียงเป็นดานนะคะ Dancerบางคนไม่ชอบในเรื่องของการร้องเพลงแต่มีความสามารถในการเต้นจำท่าแกะท่าแกะท่าคำว่าแกะท่าในนี้คือดูภาพแป๊บเดียวสามารถที่จะเต้นตามได้เลยอันนี้คือมีความสามารถพิเศษเป็นดานเซอร์ก็คือเป็นแดนเซอร์นักเต้นได้นะคะเพราะบางคนเนี่ยร้องไม่ได้แต่เต้นได้บางคนเต้นได้บางคนเต้นไม่ได้แต่ร้องได้ก็จะต้องเป็นอาชีพของนั้นร้องไม่ได้เป็นแดนเซอร์เต้นไม่ได้เป็นซิงเกอร์นะคะ next painter เป็นใครลูกดูช่างช่างทาสีนะคะอันนี้คือจะเชี่ยวชาญในการทาสีมากกว่าแต่ให้ออกแบบสร้างบ้านไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นออกแบบสร้างบ้านเราจะใช้คำว่าสถาปนิกแต่คนนี้เขาจะมีนะคะเขาจะสามารถทำได้แค่การทาสีนะคะการออกการมองว่าในห้องนอนควรเป็นสีอะไรบ้านหลังนี้ดูจากโง่เฮงแล้วนะคะควรเป็นสีอะไรให้อยู่บ้านอยู่ร่มเย็นนะคะไม่มืดไม่คึ้มไม่เหงาไม่เศร้านะคะ next fisherman บางคนก็จะคุ้นๆในลูกอมหนึ่งที่แก้ในการเจ็บคอนะคะในการไอ fisherman ใช่ค่ะที่เขาเนี่ยเอามาตั้งชื่อกับลูกอมนั้นก็เพราะว่าถ้านักเรียนดูดีๆแล้วในซองนั้นด้านหน้าเขาจะเป็นอะไรคะเกี่ยวกับชาวประมงนะคะชาวประมงก็คือคนจับปลาหาปลานั่นเองนะคะ fisherman แต่ตอนนี้เนาะในประเทศไทยลูกไม่ใช่ในประเทศไทยในภาคกลางของเรานะคะก็จะไม่ค่อยเห็นอาชีพนี้เนื่องด้วยในกรุงเทพเราเนี่ยเป็นเมืองหลวงผู้คนส่วนใหญ่แล้วก็จะมาทำงานตามโรงงานมากกว่าแต่ฟิชเชอร์แมนนะคะถ้าเราจะเห็นก็คือต่างจังหวัดซึ่งคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ใช้เงินเท่าไหร่ใช่ลูกก็จะนะคะปลูกผักสวนครัวไว้ที่บ้านปลูกเองทานเองหาปลาเองนะคะก็จะกลายเป็นคำว่าฟิชเชอร์แมนนะคะส่วนใหญ่เนาะต่อไป nextคำนี้เป็นคำมาเอ้ยแต่มีนักเรียนอ่านได้เก่งมากๆเลยค่ะ vendor พูดตาม vendor นี้แตกต่างจากคำว่า shopkeeper ถ้าเป็น shopkeeper คือพนักงานขายเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาก็อาจจะไม่ได้มีของเป็นของตัวเองแต่ไปขายของตามหน้าที่ก็คือเช่น the mall เขาเป็น shopkeeper คือเขาไปสมัครในร้านหนึ่งแล้วเขาก็เป็นคนขายให้เราอีกทีนึงแต่คนเร่ขายของหมายถึงอะไรนักเรียนคะเคยเห็นคนหาบเล่ไหมขายเล่ไหมลูกเคยค่ะคนเร่ขายของก็คล้ายๆกับเวลาที่เรานั่งใครเคยนั่งรถไฟออกต่างจังหวัดที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าแล้วเขาเวลาถ้าจอดในชานชาลาจะมีคนขึ้นมาขายไก่ย่างอ่ะ
นักเรียนมองออกไหมไก่ย่างไข่ขนมหาบเล่อะอันนี้เขาเรียกว่าคนเล่ขายของหรือไม่ก็เวลาที่เราไปสวนสัตว์นะคะก็จะมีคนเดินอย่างเงี้ยหรือไม่ก็นักเรียนจำได้ไหมในการที่เราไปเข้าค่ายอ๋อเสียใจจังนักเรียนยังไม่ได้เคยเข้าค่ายเตะเชอร์เลยนี่ไปเข้าแล้วนี่นักเรียนเคยไปเข้าค่ายเตะเชอร์จ๋ายังต่างจังหวัดยังครับยังแต่อยู่ที่โรงเรียนเข้าค่ายต่างจังหวัดไม่เคยยังค่ะที่สวนเสือศรีราชารุ่นหนูไหมคะไม่ครับไม่ค่ะตอนนั้นยังอยู่ป.4 ป.4 เสียใจจังอ่ะดังนั้นก็คือ2ปีแล้วใช่ไหมปีนี้ก็นักเรียนก็เทอม2แล้วโอ้โหเสียใจจังแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็คือเวลาที่เราไปเข้าค่ายนะคะเวลาที่เราไปเข้าค่ายบางครั้งนะคะก็คือเขาจะมีคนเนี่ยเห็นว่าเออเด็กๆ เข้ามาทำอะไรกันนะเข้าค่ายกันนะถ้าจะขายไอศกรีมหรือไม่ก็ขายของที่ระลึกเช่นพวงกุญแจอะไรแบบนี้นะคะต่อไปอ่านออกเสียงเป็นยังไงนะพนักงานดับเพลิงไฟแมนยังออกเสียงไม่ถูกต้องค่ะต้องออกเสียงเออด้วยนะคะ fire ที่แปลว่าไฟนะคะ fireman ออกเสียงเออด้วยนะคะ fireman ก็คือพนักงานดับเพลิงค่ะ soldier นี่เคยสอนแล้วให้อ่านแล้วไม่ใช่ soldier นะคะนักเรียนเห็นตัวดีนี้ออกเสียงเป็นตัวเดอไม่ใช่นะ soldier หมายถึงทหารนะคะทหารบกเนาะ soldier next นี่ออกให้ถูกสอนแล้ว photographer ก็คือช่างถ่ายรูปค่ะ next ไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้Postman นักเรียนคะเคยสงสัยไหมว่าปกติแล้วเนี่ยทำไมเวลาที่พูดถึงบุรุษไปรษณีย์ทำไมถึงต้องเป็นปั่นจักรยานทำไมถึงเห็นจักรยานซึ่งตอนนี้นักเรียนบอกว่ามีเหรอทำไมเขาเอาแต่ภาพจักรยานสมัยก่อนบุรุษไปรษณีย์แบบนี้เลยค่ะลูกเขาจะปั่นจักรยานไปทั่วหมู่บ้านที่เขารับผิดชอบเพื่อที่จะนำจดหมายนั้นไปสอดใส่นะคะกล่องจดหมายหน้าบ้านแต่บางบ้านไม่ได้มีกล่องจดหมายร่อนค่ะวิวปุ๊บไปค่ะเมื่อก่อนนี้ใช้จักรยานจริงๆแล้วก็น่าสงสารคือโดนไล่สุนัขวิ่งไล่กัดนะคะสุนัขวิ่งไล่กัดสุนัขเห่าก็ต้องยอมสุนัขวิ่งไล่ก็ต้องยอมส่งจดหมายยังโดนเลยค่ะใช่ครับจริงๆขนาดสมัยนี้เป็นไงรถมอเตอร์ไซค์พัฒนาการเป็นเคอร์รี่พัฒนาการเป็นเคอร์รี่แล้วนะคะบางบ้านเนาะโพสต์แมนบุรุษไปรษณีย์ก็คือคนส่งจดหมายนั่นเองค่ะลูกอันนี้เลยบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยิน Secretary คำว่า secretary คำนี้หมายถึงเลขานุการเลขาหมายถึงนะคะบุคคลที่ทำงานแทนบอสคือแทนเจ้านายนะคะในเรื่องของเอกสารต่างๆรับงานต่างๆเพื่อนำเมื่อรับเสร็จนำเสนอนะคะให้กับทางบอสหรือว่าเจ้านายเนี่ยในเรื่องของอ่ะบอสคะวันนี้มีประชุมเวลากับบริษัทบอสคะวันนี้จะมีพนักงานอะไรแบบนี้นะคะ secretary ก็คือเลขานุการ dentist คำนี้ก็คือทันตแพทย์ถ้าเรียกภาษาระดับปากของเราก็คือหมอฟันแต่ถ้าเรียกเป็นภาษาระดับทางการก็คือทันตแพทย์ค่ะอ่ะทีนี้เมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพไปแล้วเขาบอกว่าถ้าเราจะถามเกี่ยวกับอาชีพเราสามารถถามอะไรได้บ้างประโยคนี้4ประโยคนี้ความหมายเหมือนกันคือถามเกี่ยวกับอาชีพนะ What are you เธอเป็นอะไรห้ามตอบว่าเป็นอย่างอื่นนะคะต้องตอบเป็นอาชีพเท่านั้น What is he she
เขาผู้ชายเป็นอะไรเขาผู้หญิงเป็นอะไรหรือเรียกว่าอาชีพอะไรหรือ what do you do เธอทำงานอะไรเธอทำงานอะไรก็ต้องตอบเป็นอาชีพ what does he she do เขาผู้ชายทำงานอะไรเขาผู้หญิงทำงานอะไรอีกรอบค่ะ what are you what is he what is she what do you doWhat does he do? What does she do? 4 ประโยคนี้เป็นการถามเกี่ยวกับอาชีพเวลาตอบถ้าคำถามถาม What are you? ต้องตอบ I am a farmer. I am a teacher. เพราะว่าเขาถามว่า Are you? เกี่ยวกับคุณเปลี่ยนจากคุณเป็น I. Verb to be ใช้ am แล้วก็ตามด้วยอาชีพแต่ถ้าถามว่า what is he แล้วเขาเป็นอะไรประธานเรากำลังพูดถึงเขาผู้ชายคนนี้ he is a dentist เขาเป็นทันตแพทย์หรือเขาเป็นหมอฟัน what is she และผู้หญิงคนนี้ล่ะทำอาชีพอะไร she is a dancer เขาเป็นนักเต้นหรือเขาผู้หญิงคนนี้เป็นนักเต้นนั่นเองค่ะแต่ถ้าถามว่า What do you do? คุณทำงานอะไรตอบได้เหมือนกันค่ะ I am a teacher. ฉันเป็นคุณครูต่อไปค่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าถ้านักเรียนตอบได้หมดเลยเราก็จะให้นักเรียนได้วาดรูปเกี่ยวกับอาชีพที่ตัวเองอยากจะเป็นแต่ก่อนอื่นเลยมามีทั้งหมดอยู่9 ข้อนี้คำศัพท์บางคำศัพท์ใน number 1 look at picture what is he เห็นไหมท้าที่เชื่อจะเอาคำถามมาถาม designer breaker or electrician breaker he is a breaker good job next lifeguard cleanerdentist lifeguard คำว่า lifeguard แปลว่าอะไรคนดูแลตรงทะเลค่ะไม่จำเป็นต้องทะเลค่ะแปลให้ถูกต้องกู้ภัยก็คือหน่วยกู้ภัยแบบไหนทางน้ำก็คือคนดูแลคนคอยดูแลนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยในทางน้ำเนาะก็คืออาจจะเจอในเรื่องของการเวลาที่คุมนะคะในการสระว่ายน้ำแบบนี้อะไรที่มันเป็นน้ำมาลูกที่มันจะต้องมีเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีไลฟ์การ์ดนะคะคอยช่วยเหลือนะคะเบื้องต้นก่อนไม่ว่าจะเป็นการคนจมน้ำตะคริวหรือเกิดเหตุการณ์ที่เรือคว่ำอะไรก็แล้วแต่นะคะ next สังเกตดีๆนะว่าผู้ชายคนนี้ขับรถอะไร bus driver author คำว่า author นี้แปลว่าผู้ประพันธ์หรือว่านักแต่งนะคะนักแต่งเนาะผู้แต่งอ่ะเขาเรียกว่าผู้แต่งหนังสือหรือว่านักประพันธ์นะคะแล้วก็คำสุดท้ายค่ะ taxi driverTaxi driver อันนี้คือเจาะจงว่าเขาเป็นคนขับรถแท็กซี่เพราะว่าคนขับรถเนี่ยสามารถขับรถประจำทางก็ได้แท็กซี่ก็ได้นะคะต่อไปค่ะคนนี้เป็นใคร accountant fisherman policeman policeman next ดูจากรูป hairdresserphotographer lawyer what is he he is photographer ต่อไปค่ะชาวสวน gardener judge architect garden แปลว่าสวนแต่ถ้าเกี่ยวกับคนสวนเราแค่เติม er ก็คือ gardener ยังคงคำว่า garden ไว้นะคะ gardener ก็คือชาวสวนเอ้ยคนสวนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ doctor politician actor what is he doctor next
librarian, fireman, news leader, fireman, and the last one, what is he? Farmer, plumber, postman. Farmer. นักเรียนคะให้นักเรียนทายว่าคำว่า plumber คืออะไรปั๊ม plumber ลองแปลเกี่ยวกับปั๊มปั๊มบัมบัมด้วย plumber น่าจะหมายถึงบุคคลที่ทำงานช่างปะปาชยานันท์ very good plumber แปลว่าช่างประปาเอาไว้ซ่อมนะคะไม่ว่าเป็นท่อแตกน้ำท่วมไหลไม่หยุดเลยอะไรแบบนี้นะคะในห้องน้ำเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะการบ้าเอ้ยในชั่วโมงยังทันเวลาแต่ถ้าใครไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะงานต่อไปค่ะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเขียนบัญชีแล้วก็ถามเป็นประโยคคำถามด้วยคำถามว่า what do you want to be คุณอยากจะเป็นอะไรแล้วก็ตีกรอบสี่เหลี่ยมวาดรูปอาชีพที่ตัวเองอยากจะเป็นแต่ถ้าบางคนไม่อยากวาดอนุญาตให้นักเรียนไปพิมพ์รูปอาชีพนั้นๆออกมาแปะได้นะคะแล้วก็เขียนคำแปลว่าเอ้ยแล้วก็เขียนนะคะคำตอบเป็น I want to be a นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าอุ๊ยวาดเอาดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ยากมากนักเรียนก็วาดรูประบายสีสื่อออกมาให้ชัดเจนว่ามีอาชีพว่าเป็นอาชีพอะไรทำไมประโยคที่เชื่อจะถึงมี2ประโยคก็เพราะว่าบางอาชีพคำศัพท์ขึ้นต้นด้วยสระดังนั้นถ้าคำศัพท์ขึ้นต้นด้วยสระเราจะใช้คำว่า an an ก็คือ I want to be an ขออภัยค่ะวิศวะคือคำว่า engineer เห็นไหมคะว่าคำว่า engineer เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว e ซึ่งตัว e เป็นสระเชื่อจ๋าก็ต้องเปลี่ยนจากอะเป็น an หรืออีกอย่างนึงคือสถาปนิกarchitect architect อันนี้ก็ขึ้นต้นด้วยสระมิมี่บอกว่าเชอร์ของหนูก็ได้นะ artist เห็นไหมคะก็ต้องเป็นใช้ an เหมือนเดียวกันนะคะเหมือนกันแต่ถ้าคนไหนอาชีพของใครที่ไม่ได้ขึ้นต้น A E I O U ให้นักเรียนนะคะใช้อะได้เลยไม่ว่าจะเป็น a doctor a teacher a dancer a policeman a youtuber a designer a shape ลักษณะแบบนี้ a soldier นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ให้ทำในชั่วโมงไม่เสร็จสามารถต่อในชั่วโมงการบ้านได้อันนี้คือตัวอย่างนะคะไม่ได้ให้ลอกนะอันนี้คือตัวอย่างวิธีการตอบนะคะแต่ไม่ได้ให้ลอกดังนั้นเลือกเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งอาชีพของตัวเองสามารถอนุญาตให้พิมพ์รูปออกมาแปะได้นะคะแต่ต้องเป็นไม่ต้องใหญ่มากนะคะแปะพอดีตีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็พิมพ์ออกมาให้นะคะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่นักเรียนตีแต่ก่อนอื่นเชิดฉากก็อยากรู้จังว่านักเรียนส่วนใหญ่ในห้องนี้แล้วอยากเป็นอะไรดังนั้นในขณะที่นักเรียนอาจจะเขียนวันที่ไปด้วยนักเรียนตอบคำถามที่เชิดฉากหน่อยนะถ้าใครที่โดนเรียกชื่อนะคะภูวเดชครับ What do you want to be I want to be a basketball player ป่าวาลิถาอ
Pawarita, where are you? Are you here? ยังอยู่ไหมคะอยู่ในห้องนี้เนาะPawarita คะ What do you want to be? รุจาภา What do you want to be?I want to be a cosplayer. 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 What that is mean cosplayer? คืออะไรลูกคนแต่งชุดคอสเพลย์หรือเปล่ามันไม่ใช่อาชีพนะลูกนะใช่เปล่าลองศึกษาคำศัพท์ใหม่นะลูกนะอาชีพนะลูกนะอันนั้นคือคอสเพย์หมายถึงว่าการแต่งตัวที่เรียนแบบนะคะคนที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบอาจจะเป็นตัวการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าคอสเพย์แต่ในเรื่องของอาชีพนั้นนะคะอันนี้คือไม่ใช่อาชีพนะลูกนะก็คือเป็นการแต่งตัวเรียนแบบโอเคค่ะกัญญานัท What do you want to be? I want to be artist. อัศยุทธ What do you want to be? ตอบให้เต็มประโยคครับอัศยุทธครับตอบให้เต็มประโยคครับ I want to be a YouTuber ณฐากร What do you want to be? I want to be a soldier ณฤดล What do you want to be? I want to be an engineer ระคังแก้ว What do you want to be? Soldier. I want to be a soldier. I want to be a soldier. ที่เชื่อจ๋าได้มองเห็นเด็กใหม่มีเด็กใหม่หนึ่งคนแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อจริงค่ะกนัชชาเอี่ยมสำอางอ่ะกนัชชากนัชชา What do you want to be I want to be เป็นไรลูกเป็น teacher ค่ะพูดเลย I want to be a teacher I want to be a teacher โอเคค่ะต่อไป next ชนิดาภาสไปอยู่ไหมคะไปชนิดาภาพารันยู What do you want to beI want to be a YouTuber. YouTuber. ขอเช็คชื่อหน่อยนะเบนพิชาค่ะไม่ค่อยได้เรียกชื่อเบนพิชาเลย What do you want to be? I want to be a doctor. Next. กิตสดา What do you want to be?กิตสดา What do you want to be? ณภัคพักดี What do you want to be? ณภัคพักดีI want to be
ณภัทรอยากเป็นอะไรคะติ๊กต๊อกค่ะI want to be พูดตามดิเชอร์จ๋าค่ะ I want to be อะกรอบเพเยอร์ขอบคุณค่ะพี่พัชจากชนบทพี่พัชการ์ตูนไม่ค่อยเจอกันเลยการ์ตูนครับอยู่ไหมพี่พัชครับครับครับใช้ปากกาสีอะไรตีกรอบครับปากกาอะไรตีกรอบอนุท่านะคะถ้าจะใช้สีได้นะลูกนะก็คืออนุญาตให้ใช้สีไม้นะคะตีกรอบได้แต่ถ้านะคะไม่มีลูกฟันสามารถตีกรอบด้วยปากกาแดงครับปากกาแดงครับปุญญาภาค่ะปุญญาภาบุญญาภาคะสสิยาดาอยู่ไหมคะสสิยาดาค่ะสสิยาดาคะ What do you want to be I want to be a lawyer law ค่ะลูก law ทิตมนค่ะทิตมนทิตมนWhat do you want to be? I want to be a YouTuber. YouTuber. ขนมผิงพิญญาพัฒน์ What do you want to be? I want to be a YouTuber. YouTuber. กิตตเมธยูโร What do you want to be? กิตตเมธI want to be a teacher. Teacher. จารุพิชยาจารุพิชยา What do you want to be? I want to be a engineer. And ค่ะลูก and engineer. And en ลูก and engineer. And engineer. ชัญญาขออภัยค่ะเชื่อจ๋านะคะไม่ทราบว่าเป็นในนามของใครนะคะรบกวนขออ่านชื่อนะคะขออภัยในการอ่านชื่อเป็นชื่อที่ใช้ที่เห็นอยู่ในหน้าจอนะคะชัญญาแบ่งเครื่องชายามีไหมคะเคนจิครับเคนจิอ๋อเคนจิปุณรนัทครับปุณรนัทนัทชกมลไมมิ้นค่ะมิ้น What do you want to be I want to be ค่ะ I want to be a YouTuber ลูกใช้YouTuber ไตรภูมิ What do you want to be I want to be a YouTuberธนรัตน์ What do you want to be? I want to be a doctor player. Doctor player. Soccer player. Good. ชยานันท์ What do you want to be? I want to be a student. ปภาวรินทร์What do you want to be? I want to be a nurse. ปวาริสา What do you want to be? I want to be a scientist. พลอยไพรินทร์ What do you want to be? I want to be a doctor. รัชพล What do you want to be? I want to be a YouTuberมัตสิการ What do you want to be? I want to be a YouTuber. อภิญญาวิทย์ What do you want to be? I want to be a
I want to be อะยังไม่จบประโยคนะอภินวีทนโมเชิดจ๋าถามว่าอยากเป็นอะไร What do you want to be I want to be a YouTuber อะมนวาน What do you want to be I want to be a nurse ออนจิรา What do you want to be วชิระยา What do you want to beไม่มีเสียงค่ะลูกวชิรยา What do you want to be ใหม่น่าจะใช้ไม่ได้นะคะปะวาริชาค่ะปะวาริชา What do you want to be What do you want to be ค่ะลูกพิมพ์แชทตอบได้ค่ะพิมพ์แชทตอบวชิรยาพิมพ์แชทตอบได้นะคะไม่ได้ยินน่ะลูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยพิมพ์แชทตอบก็ได้นะคะก็คาบนี้ทีเชอร์จ๋าก็ได้ฝากในเรื่องของนะคะการให้นักเรียนเนี่ยได้วาดรูปเกี่ยวกับนะคะอาชีพที่ตัวเองอยากจะเป็นนะคะในอนาคตเนาะหรือไม่ก็ในช่วงที่นักเรียนโตขึ้นนะคะโดยคำถามที่เราใช้ก็คือคำว่า what do you want to be หมายถึงว่านักเรียนเนี่ยอยากจะเป็นอะไรเวลาตอบนะคะประโยคคำตอบI want to be a คำว่าอะนี้เราจะเอาไว้ใช้กับอาชีพเวลาที่นักเรียนเขียนนะคะขึ้นต้นด้วยเป็นพยัญชนะแต่ถ้านักเรียนตอบ I want to be an นั่นก็หมายถึงว่าอาชีพของเรานั้นขึ้นต้นด้วยสระไม่ว่าจะเป็น a e i o u เราจะใช้คำว่า anดังนั้นนะคะวชิรยาเขียนนะคะรบกวนเขียนคำตอบที่ถูกต้องโดยการใช้คำว่า I want to be an นะคะ A N และตามด้วยคำว่า artist A R T I S T โอเคค่ะไม่เสร็จไม่เป็นไรให้นักเรียนนะคะเอาไว้ทำในชั่วโมงการบ้านนะคะให้เรียบร้อยแล้วนำส่งนะคะถ่ายรูปส่งที่คุณครูประจำชั้นนะคะหรือไม่ก็ทีเชอร์จะได้เลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาในวิชาภาษาอังกฤษกันเรียบร้อยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า See you next week บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย Have a good day Have a good day บ๊ายบายค่ะ